มันไม่กดไงมันเช็คในเด็กอ่ะเขาบอกว่าตั้งใจป่าแม่ริมนะครับม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอแม่ริมจังหวัดอธิบายความเกี่ยวกับการสื่อในทุกมิติที่รวมทั้งพี่น้องประชาชนนะครับผู้ต้องหานี่คือนางสาวโรบลนะครับซึ่งได้รับคำสั่งรับทราบคำสั่งเราเมื่อ2563ครับวันนี้มาพร้อมท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ท่านที่ผมมาติดตามเรื่องที่มาจัดระเบียบที่ม่อนแจ่มโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่ทำเป็นรีสอร์ทแล้วโดยเฉพาะยิ่งรีสอร์ทของเป็นนักลงทุนหรือในทุนต่างชาติซึ่งมีอยู่หลายแห่งนะครับวันนี้มาติดตามผลก็ทั้งหมดที่กรมป่าไม้เอ็กซเรย์แล้วก็พบว่ามีผู้ที่เข้าข่ายในการกระทำความผิดในประมาณทั้งสิ้น116รายเป็น3รายเนี่ยบุกรุกเข้าไปในพื้นที่อุทยานนะครับเราได้ดำเนินการแล้ว3รายก็คือรื้อถอนนะครับก็เหลืออีก113เราดำเนินคดีไปแล้ว28รายอีก85รายเนี่ยอยู่ในระหว่างการดำเนินการสอบสวนแล้วก็ใช้มาตรการทางรัฐศาสตร์บวกด้วยนิติศาสตร์ด้วยนะครับเพื่อจัดระเบียบให้ผู้ที่รับอนุญาตในการเข้ามาใช้พื้นที่เนี่ยปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับแล้วก็กฎหมายเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการมาติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ท่านคะเห็นบอกว่าการดำเนินงานค่อนข้างที่จะมีปัญหาครับปัญหาซับซ้อนจริงๆก็ไม่ได้ซับซ้อนหรอกครับเราแบ่งประเด็นปัญหาออกมาประมาณสักผู้ที่กระทำความผิดเป็นประมาณสัก 5-6 กลุ่มนะครับในแต่ละกลุ่มก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาแตกต่างกันไปก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับเพราะว่าเดินหน้าไปได้อย่างเร็วเพราะว่า28รายเราใช้สิทธิตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามห่วงเวลาแล้วก็ตามที่กรอบกฎหมายที่ให้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยบางครั้งจะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องของเวลาที่กฎหมายกำหนดที่จะต้องให้โอกาสเขาท้วงหรือโต้แย้งซึ่งมีหลายรายก็โต้แย้งสิทธิของเขานะครับแล้วก็มีหลายรายเลยยอมรื้อถอนเลยแล้วก็มีหลายรายอีกเหมือนกันที่ไม่แสดงตัวเลยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ย116รายต้องเป็นเทเลเมตรแต่ละรายเนี่ยการแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกันเราต้องดูเป็นรายๆไปซึ่งขณะนี้เนี่ยกรมป่าไม้ตั้งศูนย์ในการส่วนหน้าซึ่งอยู่ที่นี่แล้วก็ระดมสรรพกำลังทั้งหมดด้วยความร่วมมือของจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ให้ความร่วมมือในการตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นรายๆไปอย่างมีกรอบแล้วก็รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำ